สวัสดีครับผมสาระมีผลกิจครับดวงกมลอัศวมาศค่ะครับเราสองคนจะมาในหมวดที่3นะคะเป็นเรื่องของเหตุการณ์สำคัญนะฮะเหตุการณ์สำคัญที่เราสนใจคือที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือคำว่า revolution ก็คือการปฏิวัติใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเนื้อหาของนักศึกษาเนี่ยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราจะรู้หรือว่าทันสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์เนี่ยเราควรจะรู้ว่าโลกของเราเนี่ยนะคะมันมีหลากหลายความรู้วัฒนธรรมนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเราควรจะจำเหตุการณ์สำคัญให้ได้ที่อาจารย์ดวงกมลบอกก็คือเราต้องสนใจเหตุการณ์นั้นมันก็มีทั้งเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีแล้วก็ที่พูดว่าที่สนใจคือ reparation คือการปฏิวัติเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าเรื่องของการปฏิวัติที่สนใจอันดับแรกก็คือปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติฝรั่งเศสปี1789หรือปฏิวัติราชวงศ์บูบงของฝรั่งเศสก็คือคุกบักสติลแตกก็คือรายละเอียดต่างๆก็ไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือหาเน็ตเหนื่อยตั้งแยะหมดแต่จะบอกว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นการปฏิวัติครั้งแรกของมนุษย์ที่สามารถคานอำนาจจารีตได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวได้ครั้งแรกของโลกเพราะว่าไม่เคยมีสามัญชนคนธรรมดาคนไหนที่สามารถจะปฏิวัติจารีตคือระบบกษัตริย์เก่าได้ดังนั้นการปฏิวัติฝรั่งเศสจึงเป็นตัวเริ่มของการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติจากจารีตคนทั้งโลกก็ตระหนักแล้วนะคะว่าขนาดเป็นเจ้าขนาดนั้นก็คือเป็นกษัตริย์เนี่ยก็สามารถถูกประชาชนนะคะหรือว่าอำนาจที่และตอนนั้นก็หูรุนแรงมากคือพระเจ้าหลุยส์ที่16กับพระนางมารีอันโตเนตตีท่านสิ้นพระชนม์ด้วยเครื่องสังหารที่เรียกว่ากิโยตินเลยแล้วก็ประชาชนเนี่ยมาแห่ห้อมล้อมดูเลยนะคะและจนกลายเป็นเหมือนชาติฝรั่งเศสไปเลยทีนี้ก็จะมาโยงถึงเหตุการณ์นึงที่น่าสนใจคือในฝั่งของยุโรปกับเอเชียคือเหตุการณ์ปฏิวัติรัสเซียการปฏิวัติรัสเซียนี่คือในปี1917ราชวงศ์ที่เจอการปฏิวัติคือราชวงศ์โรมานอฟกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์โรมานอฟและของ The Kingdom of Russia ก็คือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ถ้าเกิดใครดูตั้งแต่ในหมวดที่1นะคะก็จะนำเสนอเป็นบุคคลสำคัญนะคะแล้วก็เราก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของปฏิวัติรัสเซียผ่านชีวิตของท่านซึ่งนะคะเรามีสารคดีนะคะเป็นเรื่องของรัสเซียนนะคะ Revolution นะคะว่าเกิดเหตุการณ์ยังไงบ้างนะคะว่าพระองค์เนี่ยทรงถูกประหารชีวิตมีคนกล่าวว่าการปฏิวัติรัสเซียเป็นการปฏิวัติที่ไร้ซึ่งการให้เกียรติกษัตริย์ที่สุดในโลกคือ300ปีของราชวงศ์โรมานอฟแล้วล่มสลายนะคะในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1อันนี้เราก็พูดในเนื้อหาของในส่วนแรกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมีสารคดีให้ดูนะคะเชิญชมค่ะนะคะนอกจากปฏิวัติรัสเซียแล้วนะคะเรายังมีเหตุการณ์อื่นๆอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดเป็นผู้นำนะคะเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาโอ้นี่เมื่อตอนเช้าดูข่าวพระบรีของเกาหลีเหนือเป็นบุคคลที่ประชาชนรักสุดในโลกโอ้พระประกันด้าสุดๆคืออย่างนี้เมื่อเช้าอาจารย์เขาไม่ดูประกันด้าคือโฆษณาชวนเชื่อคือพระบรีคิมจองอึนเนี่ยของเกาหลีเหนือแกนั่งเรือคนกรี๊ดประธานาธิบดีลงมาในทะเลไหว้มาหาที่เรือแกบอกว่าให้ไหว้กลับไปเถอะเมื่อกี้เมื่อเช้านี่เองแล้วก็อยู่บนแล้วก็อยู่บนรถคนออกมาจากบ้านชุดชวนเลยออกวิ่งเป็นขบวนรักหัว
สุดยอดเลยอ่ะสุดยอดนี่ถ้าเกิดเขามาเห็นในหลวงของเราหรือว่าวันงานพระราชพิธีพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพคืออย่างนี้ของเราคือมาด้วยใจของเขาจริงไม่จริงไม่รู้แต่ภาพที่ออกมาคืออลังการเหมือนกันใช่นะคะเหมือนกันและอาจารย์เคยรู้ไหมคะว่าพอผู้ท่านผู้นำสิ้นนะคะตั้งแต่คิมอิลซุงนะคะมาสู่คิมจองอิลนะคะแล้วก็รุ่นปัจจุบันนี้ก็คือคิมจองอึนเนี่ยนะคะช่วงเวลาของการอาสัญกรรมแต่ละคนเนี่ยหรือท่านผู้นำเนี่ยนะคะอาจารย์เคยเห็นสารคดีที่จะนำมันเสนอมาไหมคือร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังมากเลยแบบตั้งใจร้องไห้อ่ะคิดแง่ดีรักรักของเขาอ่านะคะเขาแต่ผมเคยดูสารคดีนะอาจารย์คิมจองอึนท่านพระพิธีคนนี้จะเรียนแบบคุณปู่ทุกอย่างเช่นยืนก็สั่นเหมือนกันผมเหมือนกันแล้วก็เสื้อผ้าเหมือนกันสปีดในการพูดคล้ายกันยืนถือไมค์เหมือนกันล็อกไว้เลยเพราะว่าผู้นำที่แท้จริงของเกาหลีเหนือเนี่ยคนรักเขานะเขารักคิมอิลซุงแล้วก็เหตุการณ์ของเกาหลีเหนือเนี่ยท่านอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันท่านบอกว่าเส้นพรมแดนระหว่างประเทศที่ซีเรียสที่สุดในโลกและเป็นการ์เดนสงครามเย็นที่ยังไม่หมดไปและถือเป็นพรมแดนระหว่างประเทศที่ตึงเครียดมากคือ38องศาเหนือหมู่บ้านปันมุมจองที่แบ่งนอร์ทเกาหลีกับเซาท์เกาหลีนะครับปัจจุบันนี้เกาหลีเนี่ยบางทีอยากจะให้นักศึกษารู้นะคะว่า เวลาเขาชวนไปเที่ยวเกาหลีให้รู้ด้วยนะว่าเกาหลีไหนจะไปเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้นะคะบางทีเราก็ต้องอันนี้ก็มีสารคดีให้ดูนะครับเราดูสารคดีเลยนะคะ고이수녀님께서한품에안아키워주신근정목매여태색이니인민들은뜨겁게말씀드립니다지뢰하는지도자김정일장군님너무상심마십시오백두산후손들이장군님을모시고수녀님께서백두산에서시작한길을끝까지갈것입니다여민스라에서자라난수천수만의아들딸들이흘리는눈물은수경민의운동이너무크고잊을수없어심장에서부터다지는가장뜨겁고순결한중녀일심의맹세의분출이었습니다온나라가이처럼크나큰슬픔에잠긴때는일찍이없었습니다เราลองดูซิว่าถ้าคนเราเนี่ยนะคะเกิดอันนี้น่าสงสาร
าจารย์อันนี้จะบอกยังไงดีอย่างถ้าในหลังธรรมะมันคือเวรกรรมนะคือบางครั้งภัยคุกคามเนี่ยไม่ได้มาจากการฆ่าฉันเองนะเพราะว่าสึนามิกับแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เตือนล่วงหน้าก็ไม่ได้ใช่แผ่นดินไหวเตือนแล้วเวลามันมีอยู่ฉันจะหนีไปไหนดีวะเนี่ยเพราะว่าคลื่นสูงอย่างนั้นเลงอย่างนั้นอาจารย์จำที่ประเทศไทยได้ไหมล่ะคะที่ทางด้านเขาหลักลำลู่เนี่ยน้ำลงไปใครจะรู้อย่าว่าเลยไอ้เขาหลักลำลู่เนี่ยเราเคยไปแล้วครั้งนึงรีสอร์ทสวยมากเลยรู้ไหมไอ้ที่เราไปเนี่ยพังหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องอะไรอ่ะพีไปมาด้วยกันเนี่ยดูซิกลับมาไม่สักไม่เท่าไหร่ใช่ไหมโอ้น่ากลัวมากเลยใช่น่ากลัวมากกวาดเอาคนลงไปในทะเลอันนี้ผมก็อยากจะวิเคราะห์หนึ่งสิ่งว่าไอ้การที่ประเทศญี่ปุ่นเขาเจอสึนามิเขาเจอปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่เลวร้ายมากเนี่ยมันเป็นตัวผลักดันให้เขาเป็นประเทศที่เจริญซึ่งเราพูดได้ในหมวดที่หนึ่งไปแล้วอาจารย์คิดดูแล้วกันว่าสึนามิที่เกิดที่เซนไดเนี่ยนะคะแล้วเมืองเซนไดนี้เป็นเมืองที่ถ้าใครจะเรียนหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสึนามิหรือแผ่นดินไหวต้องไปเรียนที่นี่แต่ทำไมรู้ไหมที่นี่ก็ยังเอาตัวไม่รอดดูในสารคดีแล้วก็หนึ่งสิ่งคือพูดแล้วก็พูดอีกอะเมื่อวานเกิดสึนามิรุ่งเช้าแจกข้าวกล่อง 300,000 คนไม่แซงคิวกันเลยประเทศสุดยอดนึกถึงน้ำท่วมบ้านเรานะคะโอ้มีแต่คนใหญ่อย่างนั้นเลยแซงคิวกันหมดเลยคือตราบใดถ้าไอ้สิ่งนี้มันยังไม่หายไปประเทศยังไม่เจริญคือคนขับรถผิดกฎหมายถึงที่หมายก่อนคนขับรถถูกกฎหมายนะคะเราไปดูภาวะหนีตายในคลื่นซึนามิเดี๋ยวเชิญดูครับนะคะไม่มีต่อうわ、倒れてる。ああ。え、家流されてる。家流されてる。あ、船？いやいや、家流されてるあれ。どれ？家？家流れてる。やべえ。うわ。うわ。おいおい。トラック。やめろ。아우참아야배우리이쯤이다와와야배야나도못해봐야지아아아트럭이다아트럭아치이끌고가야바야바막있구나와얘가얘가뭐야뭐야뭐야힘안탔다래아히됐다와이거이거이거감사합니다돌아가는거라히가하지다힘내봤잖아요아래여기이거이거아래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 아아수고하래아수고많이들어와와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 와아직이만났으니
โอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องไฮไลท์เลยเรื่องคลาสสิกเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีภาพยนตร์หรือว่าเป็นภาพจริงนะคะที่เกิดในเหตุการณ์แล้วก็พูดไปแล้วในหมวดที่1แหละแต่นี่มีสารคดีให้ดูนะฮะแล้วก็เป็นพิธีที่สำคัญมากว่าพิธีทุกครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิและจักรพรรดินีของญี่ปุ่นจะมาร่วมด้วยเหมือนกับของสึนามิเช่นเดียวกันอาจารย์สารคดีนี้เนี่ยนะคะเขาทำเรียนแบบให้เราเห็นว่าถ้าเกิดเราโดนลูกระเบิดลูกแรกนะคะที่ฮิโรชิมาหรือว่าที่มีชื่อว่าลิตเทิลบอยเนี่ยนะคะหล่นลงไปปุ๊บวิถีชีวิตแบบที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะหายไปจากแผ่นคืออย่างนี้ผมสนใจไอ้คนที่กดเนาะคือแกกดไปแล้วเนี่ยข้างล่างประธานาธิบดีคนนั้นน่ะรู้ไหมคือใครใครครับรูสเวลล์นี่ไปหมดแล้วที่นั่งเก้าอี้เนี่ยไปแล้วคนนี้คือเฮนรี่เอสทรูแมนนะคะที่มีวาทะการทรูแมนโลกยุคสงครามเย็นเนี่ยแหละค่ะคนนี้แหละที่เป็นคนให้ไปเอาระเบิดไปทิ้งแล้วน่ากลัวนะญี่ปุ่นก็เจอประเทศเดียวด้วยเนาะใช่เดี๋ยวขอเชิญชมนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ชอบเรื่องของลูกระเบิดนิวเคลียร์พวกนี้เลยปัจจุบันนี้นะคะมันพัฒนาเป็นนิวเคลียร์ไปแล้วแต่ในอดีตนี่คือปรมาณูนะคะลองดูซิว่าลิตเทิลบอยที่ลงที่ฮิโรชิมา
โลกตอนนี้นะคะเรื่องของดนตรีนะคะหรือว่าเรื่องของกระแสก่อนกันจะพูดจะไม่เคป๊อปเคล็อกเคป๊อกไอ้สีมันก็เป็นกระแสนะแต่ทำไมเราไม่ทำเป็นทีล็อกทีป๊อปมั่งอะช่วงนึงก็คือกระแสของโลกในอดีตเนี่ยนะคะเขาสนใจในเรื่องของกระแสของตะวันตกคืออย่างนี้แบบปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามองข้ามพวกเราแป๊บนึงจันฝั่งเอเชียไม่ได้คือเขามีกระทรวงส่งออกทางด้านไอทีทางด้านบันเทิงของเกาหลีเนี่ยคำถามคือและประเทศไทยก็นั่นไปเซตไอบอยแบนด์กับเกิร์ลแบนด์ที่เป็นลุคแบบเกาหลีทำไมมันไม่เซตแบบหล่อแบบไทยเข้มแต่เป็นทีล็อกทีป๊อปอย่างนี้มั่งไม่รู้เนาะแหมแต่มันจะสู้ได้ยังไงเขาไงเดี๋ยวเราปิดท้ายตรงนี้นะคะด้วยไปดูคอนเสิร์ตเขาบอยแบนด์เกิร์ลแบนด์ของเขาเป็นยังไงนะคะ